สวัสดีครับทุกคนวันนี้โค้ชภัยศักดิ์พี่โดและโค้ชพี่รัตน์นะฮะจากฟิตโค้ชไทยแลนด์เนี่ยนะครับจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคำถามที่หลายคนอยากรู้มากๆเลยนะครับว่ากินน้ำผักน้ำผลไม้แยกกากนะครับดีไหมนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพคนเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับวันนี้มีคำตอบให้นะครับคำตอบก็คือไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้กินน้ำผลไม้แยกกากไม่แนะนำให้กินผักปั่นแยกกากนะครับเพราะส่วนที่มีประโยชน์จริงๆก็คือตัวกากใยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินกากใยนั่นคือเราได้รับสารอาหารที่ดีเนี่ยไม่เพียงพอเพราะใยอาหารมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้มากๆนะครับและยังไม่พอมีผลงานวิจัยที่สนับสนุนด้วยนะครับว่าถ้าเราบริโภคน้ำหวานน้ำอัดลมซึ่งมีน้ำตาลมากเกินไปรวมทั้งน้ำผลไม้เยอะเกินไปมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับถ้าอยากจะทานผักหรือผลไม้กินทั้งหมดเลยนะครับจะดีแล้วมีประโยชน์มากกว่านะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจโค้ชภัยศักดิ์พี่โหน่งด้วยนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีนะครับ